รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นเครื่องมุทิตาบรรณาการถวายแก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของไทยเราในโอกาสบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยซึ่งกำหนดการนี้ก็กำหนดไว้ที่จะประกอบพิธีอัญเชิญและปลูกก็หน่อต้นพระสีมาโคในวันที่18ถึงวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ซึ่งเป็นโอกาสที่ตรงกับวันมาฆบูชาในวันที่19กุมภาพันธ์พอดีทางรัฐบาลไทยโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีได้รับสนองมอบหมายงานให้กับพระท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการในการรับการอัญเชิญหน่อต้นพระสีมาโคในคราวนี้เนี่ยก็ได้มอบหมายคณะผู้แทนเป็นพยานในขบวนที่ท่านประธานสงฆ์แห่งปูชนียสถานทั้ง8ของเมืองอนุราธบุรีซึ่งเป็นผู้ดูแลต้นพระสีมาโคต้นหลักที่ศรีลังกาเนี่ยเดินทางไปยังประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนท่านประธานาธิบดีแห่งศรีลังกาท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาพร้อมด้วยคณะเดินทางไปด้วยในโอกาสที่พวกเรามาร่วมเป็นสักขีพยานในการอัญเชิญหน่อต้นพระสีมาโคในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562โดยที่ท่านพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นประธานสงฆ์แห่งภูชนียสถานที่สำคัญทั้ง8แห่งของเมืองอนุราธบุรีได้ประกอบพิธีอัญเชิญเมื่อเวลา 9:09 น.โดยมีฝ่ายผู้แทนรัฐบาลไทยก็คือท่านเอกอัครราชทูตของประเทศไทยประจำโคลัมโบท่านได้เป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนของฝ่ายราชการของไทยอีกท่านหนึ่งแล้วก็พร้อมด้วยท่านผู้แทนเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านได้มอบหมายให้คณะผู้แทนพร้อมด้วยผู้ที่ดูแลวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเป็นผู้แทนมาร่วมในครั้งนี้ด้วยในฝ่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอธิการบดีก็ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะมาร่วมในกระบวนการอัญเชิญในคราวนี้พร้อมด้วยส่วนราชการกระทรวงเกษตรก็ได้มอบหมายให้ท่านผู้แทนของกรมวิชาการเกษตรมาดูแลอำนวยความสะดวกในคราวนี้ด้วยซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะมีการประกอบพิธีปลูกในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ที่วัดวชิรธรรมารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนั้นเป็นการบูชาในโอกาสวันมาฆบูชาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์3ความสัมพันธ์โดยการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นข้อสำคัญของพระพุทธศาสนาของเราให้เป็นหลักในการส่งทอดพุทธธรรมไปสู่วิถีชีวิตจิตใจของท่านสาธุชนทั้งหลายให้สังคมได้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งวันมาฆบูชานั้นเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสหลักการที่สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้จึงเป็นคราวที่สำคัญที่เราชาวไทยเราถือว่าเป็นวันสำคัญเพื่อที่จะประกอบพิธีเป็นเครื่องบรรณาการถวายพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในโอกาสวันบรมราชาภิเษกที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นสถาบันหลักของไทยเราก็คือสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านเมืองเราตราบนานเท่านานจึงเป็นการบูชาที่สมควรต่อการปฏิบัติและมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งวันนี้รู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้มาเป็นสักขีพยานที่ทางรัฐบาลศรีลังกาทูลเกล้าถวายต้นหนอต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อไปปลูกที่วัดวชิรธรรมารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ทูลเกล้าถวายสำหรับเพื่อทูลเกล้าถวายกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็เพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนในโรงเรียนบุญกรมนาถบพิตรด้วยก็เป็นโอกาสที่สำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของเราซึ่งทางราชการได้แสดงให้เห็นถึงมิตรจิตมิตรใจแล้วก็แสดงให้เห็นความสำคัญและแน่นแฟนของประเทศซึ่งมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพุทธศาสนาครับขั้นต้นเราได้รู้ว่าทางรัฐบาลศรีลังกาจะมอบหน่อศรีมหาโพให้ประเทศไทยเราก็ได้เตรียมการนะครับทั้งในส่วนของวัดที่วัดนะครับก็จะมีท่านนายกในส่วนของท้องถิ่นที่ดูแลที่วัดเขาเตรียมในสถานที่ที่ทำในพื้นที่ของฐานดูรวมของทั้งสถานที่ที่บริเวณรอบข้างมีการตกแต่งพื้นที่ให้อย่างเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งท่านนายกตุ๊ครับที่เป็นนายกส่วนของเทศบาลน่าจะเป็นของส่วนบริเวณของใกล้ๆวัดนะครับท่านเตรียมสถานที่ไว้ให้พร้อมนะครับส่วนในการปลูกนะครับเราได้เตรียมนะครับสิ่งที่วัสดุปลูกนะครับที่เป็นดินนะครับดินที่มีธาตุอาหารดินที่มีบริสุทธิ์เราได้คัดเลือกดินจากจุดสูงสุดของประเทศไทยโดยอินทนนท์นะครับเราได้เลือกดินในจุดที่เป็นมงคลยิ่งว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการรบกวนนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมของทรายนะครับแล้วก็กรวดหินที่มาจากโดยอินทนนท์เหมือนกันนะครับและเราได้เตรียมน้ำนะครับน้ำที่มาจากจุดสูงสุดของประเทศไทยเหมือนกันน้ำที่ไหลออกมาจากรอยรอดอินทนนท์ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดที่ใสเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่เราจะเตรียมพร้อมในการรับที่เราจะปลูกหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ที่เริ่มไปถึงประเทศไทยนะครับส่วนในการเตรียมปลูกลักษณะของภาชนะปลูกและในส่วนของที่จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆครับเราก็เตรียมพร้อมไว้สำหรับที่รอที่ประเทศไทยในโอกาสที่ได้มาร่วมอัญเชิญต้นศรีมหาโพธิ์ครับร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระบรมราชาภิเษกของพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10นะครับงั้นเราจะเห็นว่ารัฐบาลศรีลังกานั้นได้ความสำคัญนะครับในการที่คณะของทางประเทศไทยนะครับมาอัญเชิญไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ก็ดีนะครับการต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้นะครับเราเห็นว่าประชาชนที่มาร่วมงาน
ของประเทศศรีลังกานั้นหรือว่าการสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ของศรีลังกานั้นนะครับจะดูว่าท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องนี้นั้นการนับถือศาสนาพุทธในศรีลังกานั้นจะดูว่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยั่งยืนในโอกาสนี้นะครับในครั้งที่เรามาร่วมอัญเชิญในครั้งนี้ก็แสดงความยินดีนะครับที่ทางศรีลังกาและการสงฆ์นั้นได้มีจิตเมตตาที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์มันตีระหว่างประเทศศรีลังกากับประเทศไทยในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณในครั้งนี้ครับแล้วก็มีจดหมายจากศรีลังกาเป็นข้อความที่ว่านับว่าเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทยอย่างยิ่งที่ทางรัฐบาลศรีลังกาโดยการนำของประธานาธิบดีศรีลังกาได้ดำริในการที่จะมอบกิ่งหรือว่าต้นโพที่มีมาแต่สมัยโบราณก็คือเป็นต้นที่ต่อมาจากพุทธคยาต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้โพธิบัลลังก์เอามาต่อยอดอยู่ที่ประเทศศรีลังกาถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นต้นโพที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาทางศรีลังกาได้ถือโอกาสมอบให้กับรัฐบาลไทยเพื่อเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์อย่างดีอยู่แล้วก็ทำให้การครั้งนี้ก็จะมีความสำคัญยิ่งขึ้นวันนี้ได้มายังสถานที่แห่งนี้สถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราจะเห็นได้ว่าประชาชนศรีลังกาพุทธศาสนิกชนมากมายหรือว่าแม้ตั้งพุทธศาสนิกชนและไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกก็ได้มายังสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นสักขีพยานว่าต้นโพต้นแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าได้โพธิบัลลังก์ใต้ต้นบัลลังก์อันนี้ใต้ต้นโพอันนี้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถือว่าประเทศไทยได้โชคดีที่ทางรัฐบาลศรีลังกาได้มองเห็นการไกลและถือเป็นธรรมบรรณาการที่ทางรัฐบาลศรีลังกามอบให้กับรัฐบาลไทยโดยทางรัฐบาลไทยโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีพิธีปลูกต้นโพดังกล่าวที่วัดวชิรธรรมารามจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้ง2รัฐบาลและคณะสงฆ์ทั้ง2ประเทศถือว่าเป็นพิธีกรรมสำคัญอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ระหว่างศรีลังกากับประเทศไทยเป็นที่รู้กันในหมู่ชาวพุทธเราว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 รูปคำสอนที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นคำสอนที่ย่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันข้อที่1ก็คือสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำความชั่วทุกประการกุศลสุปสัมปทาการบำเพ็ญกุศลความดีให้ถึงพร้อมตจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ใสสะอาดนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายหมายความว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียึดหลักคำสอนทั้ง3ประการนี้เป็นที่รวมคำสอนทั้งหลายจึงเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แปลว่าคำสอนอันเป็นประธานท่านทั้งหลาย
ซึ่งเป็นชาวพุทธมีจิตประกอบบริศรัทธาเมื่อถึงวันเช่นนี้จึงมาพร้อมกันยังพุทธสถานคือวัดวารามต่างๆได้บำเพ็ญการบูชากันทั้งในส่วนอามิสบูชาคือการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและของหอมและปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติด้วยการเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักคำสอนข้อที่หนึ่งและข้อที่สองสัพพปาปัสสะคารณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุขสัมปทาการบำเพ็ญกุศลความดีให้ถึงพร้อมถึงแม้ไม่มาวัดก็ทำได้ส่วนข้อที่สามสัจจิตตปริโยธมนังการชำระจิตให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อาจกล่าวได้ว่าถึงอยู่บ้านก็ทำได้แต่ว่าทำได้ไม่ดีเหมือนกับมาอยู่ในสถานที่อันสงบอย่างเช่นวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมวัดพิเชยญาติการามของเราเนี่ยเน้นโอวาทปาติโมกข้อที่สามคือสัจจิตตปริโยธปนังการชำระจิตให้ใสสะอาดแต่ว่าถามว่าทำไมจึงต้องชำระจิตให้สะอาดจิตไปแปดเปื้อนอะไรอยู่หรือก็สามารถตอบได้ว่าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนั้นจิตถูกกิเลสเข้ามาครอบงำทำให้ไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสกิเลสมีมากในโบราณคัมภีร์โบราณท่านกล่าวไว้ว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108เมื่อกล่าวถึงจำนวนแล้วดูมันมากเราคงสู้มันไม่ไหวนะกิเลสตั้ง 1,500 ตัณหา 108แต่ว่ากิเลสที่สำคัญสำคัญมันมีอยู่10ประการไปกันเช่นทิฏฐิกิเลสทิฏฐิกิเลสนี่หมายถึงความเห็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นบาปเป็นบุญเห็นบาปเป็นบุญบุคคลผู้มีบุญคุณเช่นบิดามารดาไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นต้นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมนี่ก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นกิเลสตัวที่สำคัญกิเลสตัวที่สองก็วิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าความสงสัยทำให้เกิดความไม่แน่ใจเช่นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมบุญกุศลที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้รับจริงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวกิเลสทำให้เกิดความลังเลไม่แน่ใจในการที่จะกระทำความดีกิเลสตัวต่อไปก็โลภะความโลภไม่เป็นธรรมความโลภที่เป็นธรรมหมายถึงความโลภที่เป็นไปโดยถูกต้องตามทำนองครองธรรมปุถุชนคนเรามีความโลภในการทุกคนแต่โลภต้องเป็นธรรมหมายถึงถูกธรรมถูกกฎหมายของบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมแต่ว่าปุถุชนโดยทั่วไปถูกความโลภเข้าครอบงำทำให้ทำความชั่วโดยประการต่างๆการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองการทำผิดศีลธรรม
ของคนในปัจจุบันนี้ที่มีข่าวปรากฏตามสื่อสารมวลชนนั้นเพราะเป็นด้วยอำนาจของความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจนะที่เป็นตัวหนึ่งที่เป็นปิดบังจิตใจหรือทำจิตใจให้แปดเปื้อนตัวต่อไปก็คือโทสะแปลว่าความโกรธความฉุนเฉียวความไม่พอใจนะปัจจุบันนี้มีคนทำลายร่างกายกันถึงแก่ชีวิตบาดเจ็บสาหัสก็เป็นเพราะโทสะโมหะความหลงคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณเป็นโทษนี่เป็นโมหะตัวต่อไปก็มานะความถือตัวทะนงตนถือดีว่าตนเองดีกว่าคนโดยทั่วไปตัวต่อไปก็อุทธัจจะความฟุ้งซ่านอุทธัจจะความฟุ้งซ่านคือการคิดมากทำให้เกิดความวิตกกังวลนะทำให้เกิดโรคนอนไม่หลับเพราะความคิดฟุ้งซ่านแล้วตัวต่อไปก็อหิริกะความไม่มีความละอายไม่ละอายต่อบาปความชั่วกล้าทำความชั่วได้ทั้งที่ไม่มีความละอายและตัวสุดท้ายก็คืออนุตตปะความไม่เกรงกลัวต่อผลบาปกิเลสดังกล่าวนี่แหละที่มาปิดบังจิตใจให้ขุ่นมัวทำให้จิตใจไม่ผ่องใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ประการสุดท้ายว่าสจิตตปริโยทปนังทำจิตของตนเองให้ผ่องใสก็เพื่อจะขจัดหรือประหารกิเลสเหล่าร้ายที่มาแปดเปื้อนหรือครอบงำจิตใจนี้ให้หมดทิ้งไปเพราะเมื่อกิเลสหมดทิ้งไปจากใจแล้วจิตใจก็จะใสสะอาดท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมตั้งจิตสังเกตดูหรือเปล่าขณะที่ปฏิบัติไปจิตค่อยสงบลงนิวรธรรมที่เคยครอบงำจิตใจก็ห่างไปจากจิตใจจิตใจจะค่อยสงบลงเมื่อสงบแล้วก็จะเย็นลงจนกระทั่งถึงมีความสุขสบายคือสุขกายสุขใจเกิดขึ้นนั่นแสดงให้เห็นว่าเราระงับกิเลสได้ในชั่วขณะหรือกำจัดกิเลสไม่ให้มาครอบงำจิตใจได้ชั่วขณะที่เรากำหนดบทของพระกรรมฐานอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญทางวัดพิชยญาติการามของเราจึงสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญไว้ว่าเป็นทางสายเอกเพื่อมาชำระจิตให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับอานิสงส์คือการเจริญสติปัฏฐานตามและสติปัฏฐานนี้สามารถนำพาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นให้ได้รับผลการปฏิบัติตั้งแต่ระดับต่ำก็ระงับนิวรณ์กิเลสทั้งหลายได้ได้รับความสุขปีติความเอิบอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจสมาธิความที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติธรรมและก่อให้เกิดปัญญารู้จักรู้ความจริงข
ของร่างกายของเราเองนี่แหละที่เราเรียกกันว่าขันธ์ห้าหรือรูปนามตามความเป็นจริงว่าร่างกายหรือรูปนามความจริงนั้นมันตกอยู่ในลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อรู้ความจริงแล้วก็จะได้ถ่ายถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราเป็นของเราก็จะทำให้จิตใจนั้นนะว่าเปล่าไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นจิตใจก็จะสงบนิวรณ์กิเลสทั้งหลายก็จะไม่มาครอบงำจิตใจเราเพราะฉะนั้นในวันมาฆบูชาที่มาถึงนี้ท่านทั้งหลายต่างก็มีจิตศรัทธาได้มากระทำการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ทุกท่านได้มีปณิธานแน่วแน่ตั้งใจมาทำมาฆบูชานี้จงประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภระมีความปรารถนาจำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมดังความปรารถนาด้วยกันทุกๆคนเทอญก็จะเป็นพิธีถวายหนังสือผลงานของท่านพระธรรมอาจารย์ใหญ่ดร.ชิงหวินผู้ก่อตั้งวัดโพคงสารในโอกาสที่ท่านพระธรรมอาจารย์ใหญ่ดร.ชิงหวินซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกแล้วก็มีผลงานไปทั่วโลกนั้นเนี่ยทำให้ได้มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งในเรื่องการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรมีการทำความตกลงลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยนันขวามีการลงนามใน MOU ร่วมกันระหว่างวัดโพคงสารกับมหาจุฬาและก็กำลังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาทมหายานคูบอนกรุงเทพปรารภความสัมพันธ์อย่างนี้ทำให้คณะศิษย์ของพระธรรมอาจารย์ดร.พระธรรมอาจารย์ใหญ่ดร.ชิงหวินซึ่งได้ผลิตผลงานของท่านอาจารย์ใหญ่ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเรานี้จำนวน365เล่มปรารภจะมาถวายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นส่วนประกอบของการศึกษาส่วนหนึ่งของหลักสูตรศึกษาบทบาทสำคัญของพระเถระหรือของพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปในโอกาสนี้จึงขออาราธนาท่านพระธรรมอาจารย์ใหญ่ดร.สินติ้งผู้ที่เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับวัดโพคงสารได้กล่าวปารภการถวายหนังสือในคราวนี้因为我们蒙古族的龙宫大学可以说也是很多国外的学生比丘、比丘尼在家的来这里研究
希望这一套呢可以说等于是大乘佛教啊的一些教理很浅显的很白话的让一些研究北传大乘佛教的这个学者容易研究容易研读ซึ่งทางมจรเองนะครับมีภิกษุณีนะฮะที่เป็นชาวต่างชาติแม้กระทั่งคฤหัสถ์นะฮะที่เป็นต่างชาติเนี่ยหรือแม้แต่คนไทยเองที่สนใจในงานของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะครับก็สามารถศึกษาดูได้เป็นภาษาธรรมนะครับอย่างง่ายๆที่บุคคลทั่วไปทำความเข้าใจได้能够真正落实南北传佛教文化的交流，真正的落实。ซึ่งสามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นสัญลักษณ์นะฮะไม่ได้เป็นแค่เฉพาะสัญลักษณ์แต่จับต้องได้ทีเดียวสำหรับการที่จะทำความเข้าใจระหว่างปฏิสัมพันธ์ของเถรวาทกับมหายาน今天能够代表我们曼谷佛教中心，我们国际国务观会泰国协会的会长会员大家来赠送这套书，内心非常的高兴。ครับวันนี้เนี่ยในฐานะนะครับที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาตินะครับซึ่งทั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการนะครับคณะผู้บริหารของมูลนิธิที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยนะครับตัวข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่ได้มอบหนังสือกับมจร.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ想也借助这个好的机会呢，来表达对于前任校长还有我们的国际部副校长赵根少伟的能够在前年跟我们现在在库崩南明塔库崩那边的泰华寺缔结为签了一个备忘录 ，Memorandum of Understanding 呢，签了备忘录，我非常的感谢我们前任校长以及赵坤少怀。รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่อดีตอธิการท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตนะครับและด้วยความเมตตาของท่านเจ้าคุณสวัยนะครับรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศเนี่ยที่ได้มีการเซ็น MOU นะครับระหว่างวัดไทหวาซื่อนะฮะวัดไทหวาซื่อที่คูบอนกับมจร.นะครับก็ขอรำลึกนะฮะใช้โอกาสนี้กล่าวนะครับกล่าวรำลึกแล้วก็ระลึกนึกถึง อดีตอธิการบดีกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศณที่นี้ด้วยครับ尤其我们现任的毛泽东大学校长most honorable professor Dr. Prajapariya Kaviya 他几个月前也跟赵根沙怀还有几位主管呢到泰华寺南明塔库崩和泰华呢我们才召开的这个萨达班布达萨萨那提拉巴马亚的这个筹备会议非常感谢现任的校长และต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติกวีนะครับซึ่งทุกครั้งไปนะฮะที่ได้ติดตามคณะของมจร.เนี่ยนะฮะไปที่สถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานที่คูบอนนะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับและระลึกนึกถึงเมตตาของพระเดชพระคุณท่านตลอดมาครับมิตรบอก希望今年呢暑假过后啊暑假过后开学呢我们真正能够
开班上课และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับsummer vacation นะครับก็คือหลังจากภาคฤดูร้อนปีนี้เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นทางการครับจากเช้าจะอยู่ได้จริงๆจะ筹备的工作都是呢พระเจ้าคุณสาวัย带的几位在筹备我等于说等着做现成的所以忙碌都是他们实在很感谢ซึ่งแน่นอนครับทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศเองนะครับก็เป็นภาระนะฮะที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในการเตรียมงานทั้งหลายเหล่านี้ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมามาซึ่ง大师文化事业教育事业教育的事业也是非常的热心在全世界办了五个大学ซึ่งสำหรับด้านการศึกษาพระคณาจารย์ซิงหยินเนี่ยนะฮะสามารถที่จะกล่าวได้ว่าท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจากการที่เราจากการที่ท่านได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมีอยู่5แห่งด้วยกันนะครับที่อยู่ในสังกัดของโฝกวงซันท่านเวลคงยังโฮะ也办了人间卫视电视台ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับสำหรับบุคคลโดยทั่วไปที่สามารถศึกษางานพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือมีทีวีดาวเทียมนะครับมีช่องดาวเทียมของเรียกโฝกวงซันเองเรียกว่าเหลินเจียนโฝฝ่านะฮะเหลินเจียนก็คือมันเป็นภาษาจีนใช้คำว่าเหลินเจียนเว่ยซื่อนะครับเหลินเจียนก็คือช่องนะฮะช่องของพุทธศาสนาสำหรับโลกียะ他是多方面的兴趣，很多兴趣，精力充沛，他还办了28个美术馆。ซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีงานหลายๆด้านนะครับที่ท่านมอบงานให้กับทางด้านพระพุทธศาสนาแม้กระทั่งเรื่องของด้านพุทธศิลป์นะฮะด้านพุทธศิลป์ศิลปะแห่งพระพุทธศาสนา我做弟子的目前呢真正感恩星云大师在我70岁派我来泰国盖泰华寺盖这个萨塔班布达萨萨那提拉巴玛一样，真的很感恩，让我人生70才开始。这个地方也是我们南北传佛教交流的据点，无限的感恩。ที่จะต้องกราบขอบพระคุณพระคณาจารย์ซิงหยินอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวข้าพเจ้าเองอายุ70แล้วครบ70เนี่ยท่านพระคณาจารย์ซิงหยินเนี่ยยังให้เกียรตินะครับให้มาดูแลสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานที่คูบอ นี้อีกเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นเอาตอน70ครับขอบคุณท่านพระธรรมจารย์ใหญ่ดร.ซิงหยินซินติ้งนะครับที่เรียกดร.เพราะท่านได้คิดที่ไปสั่งจากมาจุฬาเมื่อปี48นะส่วนหลวงพ่อซิงหยินได้คิดที่ไปสั่งจากมาจุฬาเมื่อ2547นะเราได้อัญเชิญปริญญาคิดที่ไปสั่งไปถวายท่านที่วัดโฟคงซานเมื่อวันที่18สิงหาคม2547นะแล้วก็ท่านอธิการดีรูปปัจจุบันได้เดินทางไปด้วยแล้วก็การเดินทางไปทำความสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยตั้งแต่ท่านอาจารย์ซินติ้งเป็นเจ้าวาดณพิธีลงนามในความร่วมมือท่านอาจารย์เจ้าคุณรองที่การบดีเป็นหัวหน้าคณะหลังจากลงนามแล้วเนี่ยพากันไปที่มาลัยโฟกวงท่าเสือที่อิหร่านนะเมืองอิหร่านด้วยเนี่ยด้วยพัฒนาการแบบนี้เป็นความสัมพันธ์มาโดยตลอดจนมาถึงท่านอธิการบดีรูปปัจจุบันท่านโปรเฟสเซอร์ดร.พระราชประยศกวีหรือท่าน
ตอนแรกท่านจะขอท่านอาจารย์สินทิ้งบอกจะขอเรียกว่าท่านเจ้าคุณสมจิตได้ไหมง่ายดีก็พอมาไปประมาณท่านมาเห็นชื่อท่านว่าออกได้ออกเสียงได้ออกเสียงได้ท่านก็เลยใช้คำนี้เลยก่อนนิมนต์ท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระราชเปรตกวีได้กล่าวขอบคุณคณะของวัดโพธิสัตว์นะครับ感谢丁和尚的开示。其实我们和佛光山的交流已经很久，就在过去佛历2547年，大概十多年前的时候，也有赠送荣誉博士学位给星云大师，在佛历2547年8月18号，还有。隔一年就是2548年也赠送这个荣誉博士学位给定和尚当初就是定和尚也是在佛光山那边当方丈然后定和尚和我们火车拉龙宫佛教大学的交流已经很久了然后我们现任的校长也在那个典礼里面也是有带团就是赠送这个荣誉博士学位结束后就去宜兰那边去去看那个佛光大学然后接下来就是要邀请我们校长感谢大家这次的赠送大师的全集เนื่องในโอกาสที่ท่านหลวงพ่อพระธรรมอาจารย์ใหญ่ดร.สินติ้งได้นำคณะพุทธบริษัทมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติมาถวายหนังสือComplete Works of Venerable Master จิงหยุนในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านพระธรรมอาจารย์ใหญ่ดร.สินติ้งและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติทุกท่าน做代表我们和苏拉龙宫大学特别感谢定和尚今天有带团有这个国际佛光会国际佛光会带团来赠送大师的全集给我们学校我在这里表示非常感谢ในขณะเดียวกันก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่มหาจุฬาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปมาหาสู่กันเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนกับเป็นคนบ้านเดียวกันไปแล้ว也再次热烈欢迎大家来到我们和苏拉龙宫大学其实我们的交流已经很久了这次也是表示我们就是一家人来到我们的家หลังจากที่ได้ทำความรู้จักไปมาหาสู่กันเป็นเวลาประมาณ16-17 ปีมีสื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีในหลายๆเรื่องเช่นการทำความตกลงร่วมมือกันทางวิชาการมหาจุฬาก็ไปศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ประเทศไต้หวันแล้วก็นำมาจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอนอยู่ในมหาจุฬาสาขาวิชาชีวิตและความตายในปัจจุบัน我们的交流已经有超过16-17年了我们这个佛教的交流已经和佛光山的交流已经很久了比如说
我们有曾经有做这个千叶姐妹校和南华大学和佛光大学，还有我们驻大这边也率团到南华大学那边去学习，还有就是通过南华大学那边的介绍，然后就带一些这个课程来到泰国这驻大这边，就是生死学。生死学现在在摩州拉龙宫大学也设办一个硕士的课程。ยังจำได้ว่าตอนที่ไปเยี่ยมไปถวายปริญญากิตติมศักดิ์ในหลวงพ่อจิงหลินไปอยู่สามวันฉันอาหารเจทุกวันนะวันท้ายๆนี่ท่านเดินมาเยี่ยมดูก็พอจะรู้ว่าฉันไม่ได้ท่านก็เดินถามด้วยความเป็นห่วงว่ามันจะรอดไหมวันที่สามวันสุดท้ายเนี่ยก็พยายามเหมือนกับพอวันสุดท้ายเนี่ยไปสั่งการอะไรบางอย่างให้ทำให้พอฉันได้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะวันสุดท้ายเนี่ยพอจำได้อยู่我还记得那时候去颁发荣誉荣誉博士学位的时候，也在佛光山那边有待过两三天，然后每天都有吃素，然后大家就觉得已经快不行了，然后最后一天有长老有特别安排，有可能就是安排一些素食比较适合那个泰国人的口味，有特别安排让我们吃。แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากไปเห็นความยิ่งใหญ่ของวัดโพควงสันสาขาที่หลวงพ่อจิงหยุนได้ตั้งอยู่ทั่วโลกนอกจากนั้นได้เห็นภาวะผู้นำของพ่อในการบริหารจัดการได้เห็นภาวะผู้นำของอาจารย์ดร.พระธรรมอาจารย์ดร.ซินติ้งที่เป็นเจ้าอาวาสปกครองภิกษุณี 1,300 รูปเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทุกเรื่อง那时候我们到佛光山学到了很多比如说那当初的时候定和尚在佛光山那边当住持，然后也是要管理1300多个比丘尼，还有法师，这个是非常了不起的。这个可以表示长老还有在佛光山山上那边的法师们，特别非常有那个领袖的带领的那种气氛。วันนี้ท่านได้นำหนังสือชุดใหญ่เป็น Complete Work of Venerable Master จิงหยุนซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ประสบการณ์จากการทำงานจากการอ่านของหลวงพ่อจากการที่ได้ฟังจากคนนั้นคนนี้หรือว่าเป็นชุดความคิดที่ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อในการสร้างพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของหลวงพ่อที่บรรจุไว้ในชุดหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง今天也是非常吉祥的日子，因为定和尚有带团来赠送大师的全集呢，也是非常伟大的著作。因为大师有通过这个讲经说法、弘法各个方面的工作。累积起来，然后就变成一个365本这么大套的就是值得让我们来学习。ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการศึกษาวิถีธรรมวิถีชีวิตและวิถีหน้าที่การงานของหลวงพ่อจิงหยุนและนำเป็นแบบอย่างมาเพื่อการทำงานในการทำรงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป也是非常值得学习，也是可以作为一个榜样，就是大师的这个著作就会作为我们学校的一个起步来学习大师的各个方面的工作如何要弘扬佛法弘扬佛教ในชั้นแรกนี้แม้จะอ่านไม่แปลไม่ได้ไม่เข้าใจเต็มที่
ต่เพียงแค่มองเห็นความจำนวนของหนังสือความยิ่งใหญ่ของภูมิปัญญาก็สร้างแรงบันดาลใจในเบื้องต้น虽然我是看不懂中文但是看到大师有这么多的著作也给我很多的灵感如何要弘扬佛法这是一个很了不起有一个很伟大的著作และมหาจุฬาโดยกองวิเทศสัมพันธ์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคงจะมีโครงการแปลเป็นภาษาไทยศึกษาวิจัยเผยแพร่ในวงกว้างในโอกาสสืบต่อไปใน将来我们อาจารย์เจ้าพุนสวัย可能会有另外一个就是计划要把这些套的书把它翻成泰文将来比较方便让泰国这边的学生来学习北传佛法จึงขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระธรรมอาจารย์ดร.ซินติ้งอนุโมทนาขอบคุณท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติไว้ในโอกาสนี้所以在这里我非常感谢丁和尚以及各位居士就是国际佛光会来赠送这一套书给我们学校非常感谢大家谢谢สาธุสาธุสาธุครับก็ขอบคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะครับได้ปารภเรื่องวิถีชีวิตที่เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์อย่างนี้จึงนำมาสู่การส่งมอบหนังสือหรือถวายหนังสือที่เป็นชีวิตและงานของท่านพระอาจารย์ใหญ่ดร.ชิงวินในวันนี้